สวัสดีค่ะพบกับเพชรมันบันเทิงวันนี้กับจ้าจ๋าพิมพ์ระตาค่ะแล้วก็ปอนพครับพี่จ้าจ๋านี่วันนี้เราสดใสกันมากเลยปอสดใสเขียวแดงนะครับผมมันผ่านคริสต์มาสมาแล้วไม่ใช่หรอ เรายังอยากอยู่ในช่วงเทศกาลเพราะอยากได้ของขวัญอยู่โอ้ยแต่วันนี้ปอของขวัญมาแจกด้วยอ่ะใช่ครับผมมีของขวัญมาแจกแฟนๆไหมไม่มีนะให้ผมเล่นบัญชีมาเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้เผื่อใครอยากโอนเงินเป็นของขวัญให้ปอเรานะครับช่วงเทศกาลนี้ก็ยังคงอยู่นะผู้ชมเพราะว่าเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็เพิ่งจะสัปดาห์แรกเองสัปดาห์แรกแล้วก็โอมิครอนก็ปาไปหลายๆคนก็มอบของขวัญให้กันส่งความรักความสุขให้กันหลายๆคน work from home ถูกครับแต่มีอีกหลายๆคนที่เกิดความรักขึ้นเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่เกิดขึ้นแบบน่าอิจฉาจังเลยคนที่มีความรักเนี่ยพี่จ๋าอุ้ยปอความเจ็บปวดที่งดงามปอยังจำอยู่ในหัวพี่เลยนะเมนูที่ปอไปทำอยู่ในมันไม่เกี่ยวกันนะมันเป็นเรื่องของอาหารแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้พี่จ๋าเดี๋ยวนี้แล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นกับปอสักทีอ่ะไม่รู้ครับอาจจะอาภัพเรื่องรักมั้งโอ้ยไม่เป็นไรครับผมแอบแซบอย่างเดียวก็ได้เป็นคนไม่ดีอ่ะมาเข้าข่าวกันดีกว่าความรักเนี่ยบางทีเอ้ยพี่จ๋าแอบถามนิดนึงพี่จ๋ากับพี่จิ๊บห่างกันกี่ปี16ปี16ปีใช่ไหมใช่คือพี่เด็กกว่า16ปีคิดว่าเยอะยังเยอะเลยเยอะอยู่นะแต่ว่ามีหลายๆคนที่พี่เห็นคือมากที่สุดเลยนะ25ปี25ปีที่เคยเห็นก็คือน้อยไปเฮ้ยจริงเหรอยังน้อยไปคู่นี้40ปีโอ้ my god คือเป็นความรักต่างวัยที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะที่อายุห่างกันเยอะขนาดนี้นะเป็นแบบไวรัลในโซเชียลมากในช่วง 2-3 วันนี้นะครับเป็นคู่รักต่างวัยฝ่ายชายเนี่ยอายุ18ปีนี่ใช้เวลาตามจีบฝ่ายหญิงอายุ58ปีโอ้โหเด็กผู้ชายไปจีบด้วยนะใช้เวลา3เดือนกว่าจะครองใจกันมาได้โอ้โหคือจ๋าเคยเห็นนะไม่ใช่คู่นี้นะเป็นอยู่ในโฆษณาใน Facebook หรือในแบบเวลาเปิดอ่านข่าวอย่างเงี้ยชอบมีผู้หญิงคนนี้ถูกไล่ออกประเทศเพราะว่าหน้าเธอเด็กเกินไปหรือเป็นความอันนั้นน่ะเป็นโฆษณาครับคุณผู้ชมแต่นี่ไม่ใช่โฆษณานี่คือเรื่องจริงที่เกิดคือความจริงที่เกิดขึ้นในโซเชียลนะคะไปดูคลิปความน่ารักเขาก่อนดีกว่าไปดูกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่คือคิดว่าแม่กับลูกเลยนะนั่นน่ะสิแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเพราะคนเนี่ยสงสัยเหมือนปอเลยว่าจริงหรือเปล่าแม่ลูกยายหลานไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าหรือเปล่าทั้งสองคนก็เลยอัดคลิปใน TikTok ค่ะตอบคำถามนะคะโพสต์ลงใน YouTube เลยนะยืนยันค่ะว่าเป็นแฟนกันจริงๆเพราะว่าไปเจอกันในไลฟ์สด TikTok ของพี่พรซึ่งตอนนั้นน่ะน้องผู้ชายชื่อน้องเวฟนะคะก็คอยเข้ามาส่องเข้ามาดูไลฟ์สดใช่คือดูอยู่3เดือนโอ้โหแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน move on ไม่ได้เอ้ยทำไมเรา move on จากผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เราดูแล้วเราอยากจะดูเขาตลอดเลย3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าจะลองจีบดูโอ้โหจนในที่สุดเขาก็คบหากันตอนนี้คบกันมาได้11เดือนแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมาแบบเจอตัวกันแบบเป็นๆได้ไม่นานมานี้เองนะฮะแล้วก็อัดคลิปคู่กันเนี่ยดูสิน่ารักมากเลยอ่ะไปฟังคลิปกันค่ะครับถามว่าคบกันมากี่ปีหรือกี่เดือนแล้วคะ11เดือนค่ะครับทุกคนคบกันมา11เดือนแล้วแต่เพิ่งจะมาแบบมาเที่ยวหาใครเฉยๆคนเพิ่งจะเจอกันค่ะเพิ่งมาเจอกันเขาถามว่าเจอกันได้ยังไงแล้วใครจีบใครก่อนถามมาทั้งหมด18คนเลยนะครับทุกคนถามว่าเจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงครับเจอกันในไลฟ์สดของ TikTok นะคะพอดีก็ไลฟ์อยู่นะคะเขาค่ะเข้ามาในไลฟ์นานอยู่นะประมาณ3เดือนนะคะแล้วใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนเหรอพี่ต้องคอยจีบเขาก่อนนะทุกคนเหม็นความรักอ่ะ
แล้วรู้ไหมรู้สึกว่าพี่พรอ่ะใช้เสียง2อยู่นะน่ารักนะคือพี่พรอ่ะคือหลังแบบคือดูสดใสขึ้นในวัยนี้อ่ะแล้วดูมีจริตจะกล้าดูอ่อนโยนดูแบบเขินด้วยอ่ะเขินแล้วแบบค่อยเหมือนตัวเล็กตัวน้อยอ่ะพี่พรแล้วเราน้องเวฟอ่ะแทนตัวเองว่าพี่จีบเขาก่อนนะทุกคนนะครับแล้วก็จริงๆทั้งคู่ก็บอกนะว่าแบบความอุปสรรคอ่ะมันก็มีในเรื่องของช่วงวัยต่างๆมีเยอะมากด้วยแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเพราะว่าความรักความเข้าใจกันเป็นหลักนะคะก็เลยทำให้ผ่านอุปสรรคได้ทีนี้ไปถามพ่อแม่ของน้องเวฟดีกว่าว่าเขาว่ายังไงครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าน้องเวฟนะคะเป็นลูกคนที่2จากลูกทั้งหมด3คนก็คือลูกคนกลางปกติเวฟเป็นเด็กดีนะช่วยงานที่บ้านตลอดเลยช่วยทำขนมไส้ปั้นซึ่งตอนนี้น้องเวฟเรียนหนังสืออยู่นะคะชั้นม.4ที่ราชบุรีอำเภอบ้านโป่งน้องเวฟเนี่ยก็ชอบเล่นโทรศัพท์นั่นแหละเหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปดู TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่น่ารักคืออะไรรู้ไหมปอคืออะไรฮะเมื่อปีที่แล้วคือปี64เนี่ยเขามาบอกกับพ่อแม่ว่าเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะเขาติดต่อกับแฟนเนี่ยทาง TikTok ครับซึ่งเขาคุยกันมาเนี่ย11เดือนแล้วแล้วกุมภาพันธ์เนี้ยก็จะครบปีแล้วโอ้ฉลองวาเลนไทน์ทีเนี้ยพ่อแม่ก็ถามว่าแฟนยังไงเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็แฟนเนี่ยคือพี่พรยังไม่เคยไปที่บ้านครับแต่เคยเห็นหน้าทางวิดีโอคอลทีนี้ก็ไม่รู้ใครไหว้ใครเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จริงๆแต่จริงๆพ่อแม่เขาน่ารักนะน่ารักมากเขาบอกว่าถ้าลูกรักใครเขาก็พร้อมที่จะแบบจัดขบวนแห่ขันหมากถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงอะไรเงี้ยยกไปสู่ขอเลยเออนี่คือพ่อแม่นี่ก็คือรักและเข้าใจอันนึงนะคุณแม่กับคุณแฟนนี่คือไปด้วยอยู่ด้วยกันเลยแม่ถูกชะตาแหละแม่ต้องชอบว่าแบบเนี่ยเพื่อนได้เพื่อนแล้ว น่ารักน่ารักมากๆนะคะก็เรามาติดตามกันนะคะว่าครบปีเขาจะมีคลิปอะไรน่ารักน่ารักมาฝากในTikTokอีกหรือเปล่าวันที่8นี้เขาบอกว่าเวฟจะกลับมาที่บ้านเดี๋ยวดูว่าครอบครัวจะสรุปยังไงรอดูกันนะฮะนั่นแหละความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะเราไม่ต้องคู่นี้น่ารักแล้วหน้าเขาคล้ายๆกันนะปอพี่ว่าหรือว่ามันใช้แอปมันเลยคล้ายกันมันเป็น TikTok มันอาจจะฟิลเตอร์อ๋อมีฟิลเตอร์ปากแดงหน้าขาวแต่น่ารักน่ารักแต่น่ารักพี่ก็ชอบอยู่นะคะแต่อีกคู่นี้ก็น่ารักเหมือนกันครับค่ะคุณปิ่มซีโฟนะครับกับครูเทียมก็น่ารักเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่น่ารักนะน่ารักน่ารักรักเอาไปทิ้งรักให้แยกกันก่อนคือล่าสุดวันก่อนมีคลิปหลุดครูเทียมออกมาไม่ใช่คลิปหลุดหรอกเป็นคลิปที่งานหนึ่งนะครับเป็นอีเวนต์ซึ่งครูเทียมชุติเดชทองอยู่เนี่ยเขาพูดวิจารณ์เหมือนแบบบูลลี่แบบนางไหคนนึงนะครับตอนนั้นครูเทียมเนี่ยเป็นกรรมการประกวดวงโหวตที่จังหวัดร้อยเอ็ดโหวตที่เป็นเครื่องดนตรีชนิดนึงนะฮะแล้วก็บอกว่าการแสดงของกั๊บแก๊บซึ่งเป็นผู้ชายกับนางไหคนนึงเนี่ยแบบไม่เข้ากันเลยผู้ชายก็ดูดีพอผู้ชายชมนะแต่พอพูดถึงนางไหบอกว่านี่นางไหหรือนางโองไอ้บูลลี่เขาแล้วก็บอกว่าการคัสติ้งเนี่ยไม่ดีเลยแบบมันไม่เหมาะสมกันนู่นนี่นั่นนะฮะจนตอนนั้นก็ถูกทัวร์ลงไปอย่างหนักเลยเพราะว่าคลิปเนี่ยออกมาปอคือพอตอนนี้ผู้ชมเราไม่มีสมมติงานต่างจังหวัดหรืองานจัดอีเวนต์เนี่ยตอนนี้มันมีคลิปแล้วเขาก็ถ่ายคลิปออกมาปรากฏว่าพอคลิปถูกเผยแพร่ลงโซเชียลปุ๊บครูเทียมโดนทัวร์ลงหนักมากว่าทำไมไปวิจารณ์ในเรื่องหุ่นของเขาทำไมไม่ดูลีลาของเขาแคสติ้งไม่ดีคือผู้ชายหล่อผู้หญิงอ้วนว่ามันไม่เหมาะสมนะทำไมไม่ดูไม่เห็นพูดคือลีลาการแสดงก็ส่วนหนึ่งแต่ไปว่าเขาว่านางไหหรือนางโอ่งอันนี้เสียใจอันนี้เป็นการบูลลี่นี่มันยุค2022ใช่เรายังจะพูดกันเรื่องหุ่นอยู่ครูเทียมมีคลิปนี้ออกมาใช่ไหมชาวเน็ตไม่ยอมค่ะทำไงฮะขุดคลิปเก่ามาครูเทียมเคยมีประวัติครับในการบูลลี่น้องจ๊ะนงพนีมหาไทยก็คือน้องจ๊ะคันหูสมัยก่อนนะใช่ก็คือ10ปีก่อนก็ไปแบบบูลลี่ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมากเนาะตอนนั้นนะครับแต่ว่าจ๊ะเองเนี่ยเขาก็ออกมาตอบแล้วนะครับว่าผ่านมา10ปีแล้วแหละเรื่องนี้ตอนนั้นจ๊ะก็สมควรโดนจริงๆเพราะว่าจ๊ะเต้นแรงแต่ว่าตอนนี้ตอนนั้นครูเนี่ยก็วิจารณ์แรงเหมือนกันครูก็โดนคนวิจารณ์แรงกลับมันคือกรรมใครกรรมมันทำอะไรไว้ก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาเชียบโอ้โหก็คือจ๊ะเขาก็ยอมรับตอนนั้นที่เขาเต้นแรงออกมาในชุดนั้นใช่ไหมแล้วก็โดนคนไม่ใช่แค่ครูเทียมทุกคนหลายคนก็วิจารณ์เขาวิจารณ์เขาก็ยอมรับซึ่งจ๊ะบอกว่าการวิจารณ์แรงๆแบบนี้ก็
็ต้องยอมรับผลของการกระทำของตัวเองเหมือนกันตัวเองเพราะว่าตอนนั้นก็มันใช่ก็ที่คนวิจารณ์ก็เพราะตัวเราใช่แล้วก็บอกว่าที่ครูเทียมตอนนั้นโดนหนักก็เพราะครูเทียมก็วิจารณ์คนอื่นแรงเหมือนกันรวมถึงครั้งนี้ด้วยผ่านมา10ปีครูเทียมก็ยังไม่ไหวโดนหนักก็ต้องเป็นเพราะว่าครูเทียมพูดเองผมว่าสมัยก่อนน่ะคือเวลาคอมเมนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนแบบพูดแบบนี้เยอะมากแบบเหมือนใช้ถ้อยคำแรงๆให้เกิดดราม่าต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในยุคนี้แล้วอ่ะการจะมาบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะมองกันที่คุณภาพของโชว์ที่ผลงานที่เราทำมากกว่าจริงพี่ปิ่มซีโฟคิดอย่างนี้ก็เลยบอกว่าครูอ้วนแล้วผิดตรงไหนอ่ะเนี่ยต้องขอบคุณคลินิกและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รับน้องนางไหไปดูแลหุ่นให้คือตอนนี้แสดงว่ามีคลินิกเนี่ยมาพาน้องเนี่ยไปลดหุ่นแล้วครับผมแล้วพี่ปิ่มก็เลยแฮชแท็กว่าความสามารถไม่ได้วัดที่น้ำหนักครับปีนี้เป็นต้นไปนะขอให้พอสักทีที่กรรมการรับจ็อบส่งเด็กไปสอนรับทำเสื้อผ้ากินกันเป็นขบวนการอุ้ยผู้ถูกเรียกคนทรงคุณวุฒิทั้งหลายอุ้ยใครอะครับนี่คือ3ประเด็นเลยนะ1บูลลี่ทำไม2ตอนนี้น้องที่ถูกบูลลี่ไปดูแลตัวเองเรียบร้อยและ3มีการแฉกันเกิดขึ้นต้องรอติดตามนะครับว่าจะยังไงกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานทีมเพจมันบันเทิงของเราก็เลยไปถามพี่ปิ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไปฟังพี่ปิ่มกันครับนางไหกับกับแก้บเพราะมันต้องอยู่ทั้งเพลงอ่ะ29นาทีไม่มีอะไรจะรำจะเล่นแล้วอ่ะมั่วๆไป2คนนะฮะแล้วตัวไม่บาลานซ์การแคตติ้งนักแสดงนะฮะมือกับแก้ผอมและนางไหอ้วนไอ้นี่มันนางไหนางโอ่งนิดนิดเดียวหอกอะอ้วนแล้วไงอ่ะอ้วนแต่มีความสามารถอ้วนแล้วเป็นคนดีอ้วนแล้วเป็นเด็กดีแล้วไงก็พูดในฐานะตัวเองเป็นกรรมการนะคะเป็นผู้ที่ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินในการประกวดเต้นประกวดรำประกวดการแสดงต่างๆใช้บรรทัดฐานส่วนตัวคิดว่าถ้าเขามาประกวดความสามารถเราก็ควรที่จะตัดสินในเรื่องของความสามารถโอเคละเรื่องหุ่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรมันเป็นองค์ประกอบในส่วนของผู้ที่เราเป็นผู้ที่แนะนำให้กับผู้ที่มาประกวดน่ะในส่วนตัวเองก็จะไม่เลือกพูดในส่วนที่เป็นปมด้อยถ้าแก้ไขเป็นแบบนี้น่าจะดีนะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราจะเป็นคำพูดที่เชิงบวกและให้กำลังใจเด็กๆซะมากกว่าคือมันเป็นเวทีประกวดความสามารถในการรำเราก็ในความคิดส่วนตัวเราก็คิดว่าน่าจะตัดสินในเรื่องของความสามารถถ้ากติกาชี้ชัดว่ามีคะแนนหุ่นมีคะแนนความอ้วนความผอมอันนั้นก็ว่ากรรมการเขาไม่ได้แต่ในประสบการณ์ของเรานั้นมันเราคิดว่ามันเป็นการประกวดความสามารถด้านการรำพื้นเมืองน่าจะตัดสินด้วยความสามารถค่ะจริงๆก็ให้ความเคารพท่านกรรมการท่านนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากจะสื่อสารว่าเราต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ไหมกับหน้าที่บทและบาทของกรรมการและผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหน้าจริงๆแล้วหน้าที่คืออะไรมันมีหลายๆเวทีอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องขออนุญาตเท่าที่เห็นและรับทราบมาคือกรรมการบางท่านก็ไปนั่งเป็นกรรมการให้คะแนนแต่แอบส่งเด็กไปเทรนไปสอนไปทำโชว์บ้างไปทำเสื้อผ้าโดยเอาเงินเข้ากระเป๋ากรรมการคือรับหลายๆต่อแล้วไปรับจากตรงนั้นมาทีมนั้นมาคือไม่ได้รับทีมเดียวไปรับมาแบบเป็นเครือข่ายและทำงานเป็นขบวนการเราก็ทราบแต่เราไม่อยากจะพูดแต่วันนี้ปีเสือแล้วปีใหม่แล้วปี65แล้วด้วยความเคารพผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายค่ะเลิกได้แล้วค่ะวิธีการนั้นเราจะได้มีผลผลิตด้านศิลปะการแสดงที่ดีและงดงามในอนาคตสืบทอดต่อไปค่ะสาธุสาธุนะครับก็แต่จริงๆเขาพูดประเด็นนี้โอเคนะเพราะว่ามันควรจะหมดไปแล้วเรายุคที่แบบมีเส้นสายต่างๆอะไรใช่แล้วการใช้มาตรฐานตัวเองมันตัดสินอะไรเงี้ยเนาะแต่เป็นกรรมการก็ต้องใช้
ประสบการณ์ของส่วนตัวนะเพราะงั้นเขาจะมาเป็นกรรมการได้ไงใช่ไหมแต่ว่าอาจจะเป็นการเลือกใช้คำพูดมากกว่าครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถก็สำคัญสุดจริงๆนะคะแต่พี่ปิ่มพูดมาขนาดนี้แล้วว่าก็ต้องบอกก็เหลือแต่ชื่อแล้วแหละตอนนี้คนไปหาแล้วว่าใครนะคะก็ต้องไปดูว่ามีชื่ออะไรบ้างนะคะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมมาเรามาต่อที่คลิปเด็ดกันช่วงนี้คลิปเด็ดเผ็ดมันหลายๆคนรอคอยคลิปน่ารักน่ารักนะครับของแต่ละวันของเผ็ดมันเมืองของเราวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมชอบนะคือเราเห็นในโซเชียลแล้วแบบขำดิอ่ะเป็นเรื่องของอาหารเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยเราชอบเหลืออันที่แบบเจ๋งสุดไว้ปอกินก๋วยเตี๋ยวปอกินลูกชิ้นก่อนหรือหลังผมเก็บไว้หลังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเก็บของดีไว้ต้องเก็บไว้หลังแต่บางทีเนี่ยเก็บไว้ทีหลังเนี่ยโดนคาบไปแดกคลิปนี้ก็เหมือนกันครับสาวคนหนึ่งกินตำบักฮุงอยู่ตำบักฮุงครับแต่ว่าคำว่าหมาขับไปแดกมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงเป็นยังไงครับมาเด้อพี่น้องตำบักฮุงเพิ่มไหมหากระตำแล้วสมพักหน่อยนึงฝ่าวกินแม่มาแต่สวนยังบุกินเข่าอยู่กินเท่าที่มีเนาะพี่น้องเนาะกินตำมีตำเกิดนี่ล่ะหากระมาจากสวนไหมยังบุได้อ่างขนาดอยู่ผิวเข่าแห้งไหมหมูย่อข่อยไปใส่แล้วโอ้สงสารนะมะมะขับไปแดกนี่จริงเพราะเป็นพี่น้องเนาะตำบักฮุ้งกินสีเบิร์ดแล้วสีเอาหมูยอที่เหลืออยู่มากินตอนท้ายของดีเก็บไปกินตอนท้ายปรากฏหมาขับไปแดกจ้อยยายไอ้คลิปเนี้ยคนดูเยอะมากแล้วเชื่อไหมเป็นหน้าแกอ่ะหน้าแกเหวอเลยนะเหวอจริงแบบแกหันไปหยิบข้าวเหนียวแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยแกแบบแล้วตำบักฮุ้งอ่ะคือแบบนี่เป็นคือใส่ขนมจีนได้ใช่ไหมปอมันดูนัวมากคุณผู้ชมแล้วคือแบบน้ำลายสออ่ะเนี่ยแล้วนางจะหยิบของนางอันสุดท้ายมากินน่ะแล้วหน้าคือแบบงงอ่ะงงว่าแบบมันหายไปได้ยังไงเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบ่ออย่างนี้เลยแล้วคลิปนี้นะคนดูล้านสี่แล้วพี่เชื่อว่าหลายคนดูซ้ำเพราะว่าอยากรู้ว่าหมาเข้ามาตอนไหนแล้วดูรีแอคของเขาอะที่แบบหันมาแบบเฮ้ยหล่นหรือเปล่าเมื่อกี้เพิ่งวางปะเอ๊ะหรือไม่ได้วางหล่นตรงไหนหรือยังไงน่ารักมากคุณผู้ชมใครที่นี้คิดเป็นเด็กอย่างนี้นะคะก็ส่งมาให้รายการเราได้นะคะจะมาแบ่งปันรอยยิ้มกับคุณผู้ชมกันค่ะครับผมเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go,